ขั้วกลางเดินพี่น้องสวัสดีครับผมเด็ดกับเผาแรงแต่หน่อยเอากับข้าวแรงนะครับมาดูกันว่าตะหน่อยได้อะไรเผ็ด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 ตำพริกแห้งกระเทียมครับผมกินชุนแล้วต้องทำข้างนอกนะครับกินหอมรันจวนใจเนื้อสับตะไหนสับไปแล้วครับผมแง่มาแรงจะหน่อยสิเฮ็ดกับเขากินเองครับผมลังเทียแพร่ว่าเรากับกินน้ำลังเทียเรากับกินกับลูกเรากับบ่หิวสิเนี่ยพี่น้องป้อนเขาลูกกับกินน้ำลูกไปเลยกับบ่พ่อเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายอย่างเพิ่นกับบ่กินนะก็เลยก็เลยเว้ากันละตอนแรกเดี๋ยวข่อยจัดการของข่อยถึงจะเขาไว้หูจะเข่าไวกับพ่อกะลดเรื่องกับเข่าได้อีกนะเพราะว่าเฮาเท่าไหร่ก็กินผู้เดียวเพิ่นกะตั้งเชียเพิ่นกะเฮ็ดเข่ากับเข่าให้ลูกต้มจืดต้มหยังเทียนตัวหน่อยก็กินกับปลากระป๋องเลยพี่น้องบริงากใส่ถั่วกับหอมหัวใหญ่ครับผมแล้วคนมักแห้งๆก็ได้เด้อแต่ว่าตะหน่อยมักมีน้ำลาดเข่านำเวลาเขากินกับเข่ามันจังมีน้ำมีน้ำแฉะแน่ไหมถ้าพัดแห้งเขาก็พัดไปเลยปรุงรสไปเลยซ้ำนี่แหละพี่น้องอ่ะตะหน่อยจะปรุงรสครับผมผงงัวน้ำมันหอยน้ำตาลนิดหน่อยออกหวานๆนิดนึงรสดีนิดหน่อยซีอิ๊วขาวว้าวเดี๋ยวก็ได้กับเติมน้ำนิดนึงครับถ้าผู้ใดมักแห้งกับประมาณนี้ก็ได้เติมน้ำนิดนึงเพื่อจะมีน้ำราดข้าวเดี๋ยวแกคนมักเด้อพี่น้องก็ไหนมักมีน้ำราดเขาไหมเนี่ย
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วชิมเมืองว่ารสชาติของต้องการบ่พอดีครับผมเสร็จนี้ก็อร่อยแล้วใส่ใบกะเพราจะหน่อยใส่ต้นหอมไปน้ำเรียบร้อยติดจับเรียบร้อยครับผมนี่ว้าวได้กับข้าวเย็นง่ายๆสไตล์เรากะเพราเนื้อน้ำขุกกะน้ำบ่หลายเดี๋ยวก็ว่าแพรว่าก็เอาลูกพร้อมเนาะเพิ่นก็ให้เพิ่นมีเวลาสิมามั่วกับเฮ็ดจะกับเขากับเฮาก็ยากแรงยากง่ายอีกเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆที่ติดตามนี่กะเพรากลางเดินเลยเสร็จเรียบร้อยเดินออกทุ่งปูเปไว้หนองพิมพ์มานอนครับตัวหน่อยผูกไว้ซื้อๆมันบ่มีหม่องไว้นะย่านมันย่านมอดย่านหยังขึ้นก็เลยเอามาห่อยลาวตากผ่าก่อนพี่น้องเพราะว่าหม่องที่ตัวหน่อยผูกแค่ว่ามันเกะกะย่านอยากมีโฮมมีต้นไม้จังสิเอาไปแขวนครับผมนี่ครับกับผ้าลูกนั่นละลูกหลานเล่นพุ่งพุ่งพุ่งเปิดพุ่งเปิดเอาผู้ใดย้อนเกิดไปพุ่นนี่แล้วย้อนไปเฮ็ดหยังเดี๋ยวม้ากับข้าไปอีกแม่บ่ซื้อให้ได้ที่นี่เห็นไหมอันนี้ตกมันจีหัวด่วนเด้นี่บรรยากาศตอนแรกไปนอนกับปอนเข่าพี่น้องนอนดมเงี้ยวเจ้าของนอนนอนยังไม่จะบอกว่าพี่จ่าหรือยังพี่จ่าหรือยังลูกไม่พิมช่วยดึงกับผมฉันและพี่จ่ายังฉันและถือพี่จ่าพี่จ่าสวยๆนี่แม่อุ้ยเฮ็ดที่สวยเฮ็ดที่ข้ามเลยเว้ยบรรยากาศตอนแรงๆพี่น้องว่าท่านปอนเขานี่เนี่ยอยู่ตั้งหน่อยเพิ่งเฮ็ดเก้าเขาแล้วโอเคครับผมไปก่อนพี่น้องขอบบุญขอบคุณที่ติดตามนะอาจจะคลิปสั้นๆฮะเตาอยู่ไหนเตานอนของเล่นที่เพิ่นสิจับโยนลงหมดเห็นบ่เนี่ยตั้งหน่อยจับโยนจับคืนให้กันโยนลงหมดเว้าเก่งคักกำลังดื้อโอเคไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ